ผู้ชมส่วนทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ดร.สมคิดค่ะรองนายกรัฐมนตรีสั่งการไปแล้วนะคะว่าต้องให้สภาพัฒน์ดำเนินการ7ด้านด้วยกัน7ด้านนี้ต้องยกระดับนะคะตั้งแต่ SME Startup จนไปถึงเศรษฐกิจฐานรากให้มีความแข็งแรงยั่งยืนเติบโตได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือตนเองได้ด้วยนะคะรองนายกรัฐมนตรีสมคิดเจ้าศรีพิทักษ์พูดถึงการตรวจเยี่ยมการทำงานของสภาพัฒน์นะคะหรือว่าสสช.นั่นเองระบุนะคะว่าการขยายตัวเศรษฐกิจของไทยมีเสถียรภาพค่ะเพราะว่าขยายตัวได้ระดับ 3% ต่อเนื่องแต่ว่าอยากจะเห็นให้ได้มากกว่า 4% รวมไปถึงถ้าเกิดขยายได้ถึง 5% ก็ดีด้วยเหมือนกันแต่ว่าต้องฝากการบ้านไปที่สสช.นะคะมีบทบาทในการชี้นำการทำงานของหน่วยงานราชการแล้วก็มีบทบาทในการแนะนำคณะรัฐมนตรีซึ่งระยะต่อไปต้องให้ความสำคัญกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในหรือ local economy ค่ะบทบาทของสสช.เองควรมีทั้งหมด7ด้านด้านที่1คือสร้างความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจความเข้มแข็งของเศรษฐกิจโลก2เชื่อมโยงระหว่างเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็การบริการแล้วก็ชี้นำกับหน่วยงานปฏิบัติได้นะคะว่าจะเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างไร3กระตุ้นทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิต4นโยบายการศึกษาซึ่งจะต้องระบุถึงการมุ่งไปสู่ทิศทางใดเพื่อสร้างบุคลากรที่สร้างงานได้ตรงกับความต้องการของตลาด5นโยบายที่เกี่ยวกับดิจิตอลหรือว่า Digital for All ซึ่งคสช.เองขอโทษนะคะซึ่งสสช.เองก็มีแนวทางนโยบายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิตอลของประเทศไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ SME 6การพัฒนาพื้นที่เขตพิเศษต่างๆนะคะในเชิงของพื้นที่ที่จะต้องมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมืองใหม่พัฒนาเมืองอัจฉริยะแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยกับต่างประเทศด้วย7การพัฒนาทางด้านตลาดการเงินหรือว่า Money Market ค่ะเลขาธิการสสช.ทศพลขอโทษนะคะทศพรสิริสัมพันธ์พูดถึงนโยบายนะคะที่รับมอบหมายมาทั้ง7ด้านสามารถปรับไปสู่การทำงานหรือว่าแผนงานได้เลยค่ะแล้วก็มอบหมายให้กับรองเลขาธิการในแต่ละด้านซึ่งนโยบายต่างๆนะคะก็มีสถาบันนโยบายสาธารณะแล้วก็การพัฒนาที่จะจัดตั้งขึ้นมามีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยส่วนนโยบายพัฒนาเชิงพื้นที่แล้วก็แผนพัฒนาเขตพิเศษต่างๆนะคะตรงนี้อยากจะเสนอเพิ่มเติมอีก2เขตค่ะก็คือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือหรือว่า NEC ก็มีทั้งอุตสาหกรรมไบโออีโคโนมีการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่า NEEC จุดเด่นก็คือเรื่องศิลปะท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยดังนั้นทำอย่างไรบูรณาการให้ทุกเขตทุกพื้นที่นะคะเชื่อมโยงกันและมีการเติบโตไปพร้อมๆกันซึ่งเรื่องทั้งหมดจะมีการเสนอนะคะให้กับคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาพื้นที่ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่1มีนาคมนี้ด้วยค่ะ